สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอสำโรงทาบครับจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์อีกแล้วครับพ่อแม่มักสาวสุรินทร์ดีๆเราบอกเหมือนว่านะครับเมืองที่หานะครับคลิปที่หาเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กับที่เฉลิมนะครับตอนนี้อยู่ร่มก็เติมรถเสร็จนะครับสองรถเตรียมเกี่ยวเขาแล้วก็เตรียมเกี่ยวเขาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกำลังเห็นอย่างอยู่ครับตอนนี้สอบครับสอบสองอ่ะมันใกล้ๆมันใกล้ๆแนะนำตัวบ้างสวัสดีครับมึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเฉลิมครับเฉลิมยังเนาะเฉลิมเนี่ยครับเฉลิมนามสกุลผมงามนามสกุลผมงามเนาะจริงไหมเนี่ยจริงนามสกุลผมงามอีหลีผมงามอีหลีนะครับผมเป็นทองครับผมตอนนี้เลือดหน่อยแล้วแต่ว่าผมตอนนี้แล้วก็นี่ผมผ้าพี่ผ้านอนนะครับมาหายอย่างพี่เฉลิมผมงามครับผมเป็นทองครับงามอีหลีนะครับผมบัดนี้ตอนนี้เขากำลังเห็นอย่างไรซ่อมรถนี่มั้ยครับเปลี่ยนโซ่คอมันเลยนั่นพอโซ่คอมันครับมันนี่ภาพพี่พาน้องมาเยี่ยมช่วงวิธีการเลี้ยงหัวน้ําพ่อเสด็จเบิ่งบ่มื้อนี้ครับได้เบิ่งอยู่เนาะนะครับวิธีการเลี้ยงหัวขุนเป็นจังได๋เลี้ยงหัวขุนเอาคร่าวๆเบิ่งได้ยินว่าได้กําไรหลายแฮงแล้วจังได๋มันก็มันว่างงานหลายหาแนวเฮ็ดแล้วครับพอดีก็ไปหาผลประกอบการเป็นอะไรเอาว่าผลประกอบการครับครับ2ชุดเหรอมันว่ามันเข้ารอมันจะครบ1ปีแล้วนี่มันจะได้เลี้ยง3ชุดแล้วครับชุดที่3ครับมีบ่ผลประกอบการเป็นอย่างไรขาดทุนหรือได้ยินข่าวว่าขาดทุนแม่ติดลบติดลบหลายปานใดติดลบตั้งแต่รอบแรกครับรอบ2ก็ติดลบครับนี่มารอบ3นี่จังได๋ยังไม่จบยังไม่จบเนาะนะครับพ่อพี่น้องครับผมได้ยินข่าวนะครับว่าของของผีชักชัยนี่เป็นขาดทุนต่อเนื่องมา2ชุดแล้วนะครับเป็นเงินนี่เกือบ 500,000 นะครับพ่อพี่น้องครับราคาตะวันเพิ่นยังสูงผมก็เลยถ้าพ่อพี่น้องไม่ยอมชมของเพิ่นนะครับว่าเหตุผลหยังที่เพิ่นมาเฮ็ดการเลี้ยงวัวนะครับแล้วเพิ่นคือขาดทุนนะครับพ่อพี่น้องครับก็เลยพาพี่พี่น้องเขามาฮู้จักปัญหานะครับปัญหาแนวทางการแก้ไขเฮ็ดจังได๋เรื่องสีบ่ประสบปัญหาคือเพิ่นนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปขอกงัวของผีเฉลิมนะครับพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงัวนะครับงัวจอยพร้อมโซ่โตซาผสมพิษเนี่ยบ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกบ่ดีน้ำนมบ่มีนะครับอันนี้คืออาทีไคโตซาดนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่งวิธีใส่ก็บ่ยากครับแค่1ฝาผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับก็สามารถให้งัวกินนะครับอีกอย่างนึงก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโลกนะครับให้กับงัวนะครับพ่อแม่น้องครับลองเอาไปใช้ดูครับครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกับมาหอดของงัวของพ่อต้นนะครับซึ่งจะเป็นงัวขุนนะครับงัวขุนเป็นเลี้ยงเป็นงัวขุนนะครับเลี้ยงมาอย่างที่ว่าว่ากันไว้ก็คือเลี้ยงมา3นั่นนี่เป็นรุ่นที่3นะครับแต่ก็ขาดทุนมาแล้ว2รุ่นนะครับขาดทุนมา 480,000 ครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวรุ่นนี้ก็ศูนย์ยังสู่ต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคือลักษณะงัวเดี๋ยวพ่อต้นไปอยู่ทางขุนนะครับผมสิได้เข้าไปคุยกับเพิ่นนะครับว่าแนวทางการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงและสิเป็นจังได๋อนาคตข้างหน้าครับครับพี่เลิมครับเลี้ยงมาโดนหรือยังครับงัวนี่งัวขุนนี่บ่ครับแม่นครับงัวขุนนี่รอบนี้รอบที่3แล้วว่าเข้ามาบ่รอบที่3แล้วรอบแรกชาโลเล่รอบแรกเอาชาโลเล่เข้ามา60ตัวครับผมเลี้ยงไป4เดือนขายได้โลละ100ครับแล้วก็มารอบ2กับบามันครับเข้าอีก60ตัวครับเลี้ยงไป6เดือนมันก็ขายหมดแล้วรอบนั้นขายยากมากรอบ2อ๋อรอบ2นี่คือขายยากนะครับขายอยากหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือรอบที่3เนาะรอบที่3คิดครับคิดแนวใดจังเนี่ยเอางัวมาเลี้ยงมันที่นี่ก็อยู่บ้านเฮ็ดนาเนาะครับจักทาเทวดาก็ปีนึงเฮ็ดได้เทื่อเดียวเฮ็ดนาก็เฮ็ดวานเข้ามื้อเดียวก็แล้วอ๋อเข้าเที่ยวมื้อเดียวก็แล้วครับ
มันเป็นสมัยใหม่แห้งล่ะว่างหลายพูดครับเวลาว่างหลายว่างงานหลายครับพี่เฉลิมก็เลยว่าโอ้เอาพ่อกินแล้วครับเอางัวเขามาล่องทดลองเบิงนะครับทดลองเบิงนะครับอันนี้คือรอบที่3รอบที่3แล้วนะครับผมพี่น้องครับมันนี่ผมได้ยินข่าวว่าขาดทุน2รอบนี่ 400,000 กว่านี่มันแม่นความจริงบ่ครับขาดทุนจริงๆครับขาดทุนอีหลีไม่มีความรู้ครับอ่ะสาเหตุสาเหตุหลักๆเลยสาเหตุหลักๆในแนวกระจายจากอะไรไม่มีประสบการณ์ด้วยครับอาศัยแต่อาศัยแต่คนอื่นอาศัยแต่ในห้อยอ๋อได้ทุนมามันได้ทุนมันกู้มา3ล้านเนาะล้านละ100เนาะครับผมไม่ได้บริหารจัดการเองหมายว่าซื้อเองครับมันไม่ได้เราเอาเงิน3ล้านไปฝากให้เขาทําให้เราโอ้เอาไปเป็นลูกจ้างเลี้ยงครับเฮานี่มีแต่การเลี้ยงซื้อๆเลี้ยงซื้อเลี้ยงซื้อจะขายก็จะสิขายมึงได้จะขายก็จะสิขายมึงได้คือเฮาบ่มีความรู้เลยล่ะครับเฮ็ดให้เฮาขาดทุนช็อตแรกเลยที่ครับที่พี่เฉลิมเพิ่นว่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับชุดแรกนะครับชุดแรกขาดไปเท่าใดขาดแล้วขาดเป็นรายเท่าใดชุดแรกว่า60ตัวน่าจะประมาณ 180,000 มั้งขาด 180,000 บาทนะครับอันนี้คือขาดทุนล็อตแรกเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับปัญหาหลักๆกับการตลาดเนี่ยนะเนาะการตลาดแล้วก็การนำงัวเข้ามาโดยที่เฮาบ่ฮู้บ่ฮู้ต้นสายปลายเหตุอีหยังส่วนนึงแม่นบ่อีกส่วนนึงก็เฮาบ่มีประสบการณ์ครับบัดนี้ก็มาสู่รอบที่2รอบที่2มาเปลี่ยนใหม่จากงัวชาโลเลมาเป็นงัวบรามันครับ2อย่างนี่แตกต่างกันจังได๋2สายพันธุ์นี่รอบ2ครับ2ที่ได้รอบ2ก็เพราะว่าคนที่เอาวัวมาให้รอบ2นี่ในห้อยรอบ2นี่เขาเป็นคนขายชาโลเลให้เราได้โลละ100อ๋อเลยเดินตามเขาครับก็ให้เขาจัดการให้อีกเงิน3ล้านครับเงิน3ล้านจะเอาไปบริหารซะครับเอาวัวมาหาอาหารมาให้ครับพอครบ120วันนี่หาที่ขายไม่ได้อ๋อประเด็นคือทุกอย่างดีเบิดล่ะดีเบิดแล้วครับทุกอย่างลงโตเบิดแล้วมาจบกับการตลาดอีกการตลาดตลาดรอบ2หาหม่องขายบ่ได้อีกได้เลี้ยงวัวได้ถึง550กิโลครับไปขายไม่ได้อ๋อจากงวดแรกเขาเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ทั้งเข้าเนาะแต่ประมาณการแต่ดูไส้วัวก็โอเคอยู่ตอนจะเอาเข้ามาประมาณ300ขึ้นจังซี่บ่ครับน่าจะได้300ขึ้นน่าจะได้300ขึ้นแต่ว่าเอามาแล้วก็บ่มีหม่องไปอีกครับพ่อแม่พี่น้องครับงวด60โตนะครับลากไปยาวปานใดบัดนี้6เดือนจาก4เดือนว่าสิจับ120วันนี่เป็น4เดือนเนาะนะครับเป็น180วันนะครับเพิ่มมาอีก60มื้อนะครับ60มื้อค่าอาหารเพิ่มไปเท่าไหร่บัดนี้ครับคิดว่าลาดยาวเลยเยอะมากเยอะมากขาดเท่าไหร่บัดที่2 2น่าจะตัว60ตัวนี่น่าจะประมาณ 300,000 300,000300,000 นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ300,000 นะครับภายใน2ปีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับว่าสิเฮ็ดสิเฮ็ดให้มีกําไรเนาะนะครับตั้งใจว่าสิเฮ็ดให้มีกําไรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับมาต้องมาควักทุนเจ้าของนะครับเพราะว่าประสบการณ์บ่มีการตลาดบ่มีนะครับอันนี้คือปัญหาสําคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องครับของการเฮ็ดทุกอย่างแหละเนาะพี่เนาะนะครับเฮ็ดทุกอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮ็ดทุกอย่างว่าเฮ็ดแล้วต้องมีหม่องขายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันบ่มีหม่องขายก็จะประสบปัญหาคือกันครับของพี่เฉลิมนี่แหละนะครับแล้วก็ผ่านมารอบที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องครับรอบที่3นี่เป็นจังได๋ตลาดชัดเจนหรือยังบัดนี้ครับรอบที่3นี่ก็คือเจ้านี้ก็คือเฒ่าแก่เค้าเป็นคนมาซื้อวัวรอบ2นั่นแหละวัวที่ขายไม่ออกอ่ะครับผมเค้ามาจับไปให้ครับทยอยจับจนหมดได้คุยกันก็เลยได้มาลงตัวที่วัวพม่านี่แหละครับได้มาลงตัวที่วัวพม่านะครับมาจากนู่นแหละอะไรนี่แม่สอดจังหวัดตากอ๋อครับเป็นวัวที่เป็นวัวเปรี้ยววัวเปรี้ยวนะครับวัวเปรี้ยวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวัวเปรี้ยวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวัวเปรี้ยวในลักษณะเป็นวัวไทยพื้นบ้านเฮานี่แหละเนาะนะครับวัวไทยสมัยโบราณนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าซุมื้อนี่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วส่วนมากเฮาสิเป็นงัวสวยงามเป็นงัวพัฒนาไปแล้วนะครับงัวแบบดั้งเดิมเท่ากับจะหาอย่างแน่จริงๆตลาดเพิ่นต้องการเพิ่นคือต้องการงัวประเภทนี้เนาะงัวประเภทนี้เห็นเพราะว่าอะไรหนังบางครับผมเนื้อหลายกระดูกน้อยอ๋อเป็นงัวกระดูกน้อยเป็นงัวหนังบางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตลาดลาบก้อยครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวมันสิได้เนื้อหลายหมอมันได้เนื้อหลายได้เนื้อได้เยอะพวกนั้นวัวประมาณที่เคยเลี้ยงเวียดนามก็มาดูถึงข้อก็ว่าอะไรหน้าอ่อน
หนาอ่อนอ๋อหนังหนาหนาอ่อนกระดูกหลายกระดูกกระหลายกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่นะครับบ่ตอบโจทย์เนาะขันแมนขันว่าบามันเพิ่นว่าบ่ตอบโจทย์นะครับบ่ตอบโจทย์ในการสิเป็นว่าทรงออกใดเพิ่นก็เลยมาเปลี่ยนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นง่านี่ล่ะเท่าที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่ล่ะครับเป็นง่าง่าเปรียวนะครับง่าไทยพื้นบ้านจริงๆเราต้องหันมาพัฒนาบ่มาเลี้ยงง่าแบบนี้ดีบ่คือว่าง่าต้นน้ําเนี่ยเป็นเอามาทรงเฮาเองนี่แหละผลิตทรงเฮาเองมันอีก10วันอีกอาทิตย์กว่าๆจะได้คําตอบอีก10มื้อจะได้คําตอบตอนนี้ตอบยังไงยังไม่ถูกครับผมเพราะว่าเพิ่นมีแนวโน้มว่าสิจับหรือยังนี่ครับอาทิตย์กว่าๆยังจับอีกอาทิตย์กว่าๆสิจับแล้วครับพ่อพี่น้องครับตอนนี้นะครับกามีในห้องนะครับเพิ่นมาเบิ่งมั่วนะครับมาเบิ่งมั่วของพระพี่เฉลิมเพิ่นนะครับแล้วก็พี่ซักชัยนะครับเพิ่นก็มาคือกันนะครับเดี๋ยวผมสิแพทย์กล้องให้พ่อพี่น้องสวัสดีครับนี่นะครับพี่สักชายแล้วก็ในห้อยเพิ่นนะครับในห้อยมาจากไสครับผมผมมาจากรัตนะครับรัตนบุรีเรานี่บ่ใช่ๆรัตนบุรีนะครับเป็นยังไงครับตลาดเหนือซุมื้อนี้ก็ยังดีอยู่นะยังดีอยู่เนาะยังดีอยู่ครับสายเหนือนี่ยังพอไปได้แม่นบ่ครับไปได้อยู่ยังพอไปได้อยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือในห้อยเพิ่นมาการันตีมื้อนี้มาประเมินงัวบ่ครับรู้ว่ามาจากไหนนี่คิดว่ามาเยี่ยมชมมาดูมาเยี่ยมชมพี่แกเฉยๆครับมาเยี่ยมชมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็จากประสบการณ์เอาเดี๋ยวถามคำถามหนึ่งก่อนจากประสบการณ์การเลี้ยงว่าของเกษตรกรหลายๆคนเลี้ยงว่าขุนแล้วก็ประสบปัญหาขาดทุนเนี่ยในห้อยว่าเป็นสาเหตุยังครับเป็นหลักๆเลยคิดว่าครับผมตลาดเข้าตลาดบ่ถึงบ่หรือว่าให้กินหลายเกินไปให้กินบ่ถูกต้องหรือว่าซื้องัวมาแพงเกินมันก็ครับมันก็องค์ประกอบมันเกือบทุกอย่างนะพี่เนาะครับผมซื้อวัวมาแพงบ้างอาหารไม่ดีบ้างครับองค์ประกอบรวมๆกันใช่รวมๆก็เฮ็ดให้อาจจะตลาดเข้าตลาดบ่ถึงน้ำนอใช่นะครับอาจจะมีในห้อยแม่ห้อยคนกลางนะครับมากดราคาอีกทีนึงนะครับอันนี้เฮ็ดให้ประสบปัญหาการขาดทุนแต่ว่าหลักๆเลยนี่ก็ว่าสำหรับคนเลี้ยงงัวเหนือก็ยังพอไปได้เนาะนะครับคันพ่อพี่น้องสนใจอยากขายงัวไห่นี่เป็นจังได๋เนาะก็ได้พี่ได้อยู่อ่ะฝากเบอร์โทรนะครับฝากเบอร์โทรเนี่ยผมแม่นๆเบอร์โทรเสียแม่น098ครับครับผม108ครับครับ1338ครับครับอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์เนาะคันผู้ใดอยากให้ในห้อยเพิ่นนะครับไปเบิ่งงัวไห่นะครับกะติดต่อได้ในเขตสุรินทร์เฮานี่ล่ะเนาะครับสุรินทร์นะครับบ่เพิ่นอยู่รัตนบุรีนะครับแล้วก็ศรีสะเกษฟังซ้นอุทุมพรไปพุ่นล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือจากในห้อยเพิ่นนะครับเอ้าพี่สักชัยว่าจังได๋มื้อนี้เฮาอ๋อไม่เป็นไรเอาเบาๆแน่หน่อยนึงครับเป็นจังได๋มื้อนี้มาหยังแน่นี่ครับอ๋อพอดีเสียแมนก็มาชมคอกอัวครับครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับเพิ่นแซวกันว่าคือใส่เสื้อแดงนะครับก็เลยมาครับมาเยี่ยมชมของพี่เฉลิมเนาะครับผมนะครับมาเยี่ยมชมนะครับพี่น้องครับครับพี่เฉลิมครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่งัวเฮา3รุ่นนี่รุ่นใดเลี้ยงง่ายกว่าหมูบามันชาโลเล่แล้วก็งัวพม่านี่ครับถ้าเอาถึงนิสัยวัวเนาะครับวัวรุ่นแรกๆอ่ะมันเป็นวัวที่เลี้ยงเฉยๆไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้งานมันเลยไม่เชื่องเวลาเชือกอะไรมันติดไปพันมันก็จะพันจนกระทั่งตัวมันตายเลยมันพันจนขาดเชือกขาดเลยเป็นงัวบ่ฮั่นหูเสือกงัวบ่ฮู้เสือกแต่วัวพวกนี้มันเป็นวัวที่เขาใช้งานมาอ๋อเป็นงัวหูเสือกแล้วนะครับเป็นงัวแก่ไปพันไปยังมันก็ไม่ดิ้นครับผมเข้ามันรุดเข้าไปจับเอาเชือกไปคล้องใส่เข้าไหมกับใส่ไปอ๋อมันดูแลง่ายบ่ง่ายซะดูแลง่ายนะครับ3รุ่นนี่ก็คือพี่เฉลิมว่ารุ่นนี้ดูแลง่ายสุดละรุ่นนี้ตอบโจทย์ดูแลง่ายเข้าถึงวัวพวกนั้นเข้าไม่ได้ครับผมเป็นว่าคืองัวบ่ขุ่นข้นบ่ง่ายซะครับเอามามันก็สิตื่นๆหยาดๆนะแต่ว่างัวพวกนี้ผมสึกว่ามันเชื่องกว่าแม่นบ่ครับครับบัดนี้ปัญหาที่พบมีบ่ในการเลี้ยงงัวปัญหาครับผมปัญหาครับก็มีก็มีส่วนมากก็วัวไม่กินวัวบ่กินเที่ยวมา
วัวปรับสภาพยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ทันได้ครับบัดนี้วิธีแก่ครับวิธีแก่แรกๆก็ต้องหาลำครับหาลำมาคลุกให้กินก่อนอ๋อกินห้ามก่อนครับผมผสมห้ามผสมยานี่ล่ะเนาะนะครับเพื่อให้เพิ่นกินอาหารก่อนนะครับพอมีน้องครับอันนี้คือปัญหาสำหรับการเลี้ยงงัวขุนครับอันตอนแรกก็ประมาณนั้นแหละพอหลังจากนั้นมาก็ตัวไหนกินน้อยลงกินไม่เก่งก็มียากระตุ้นครับอ๋อมีฉีดยาบำรุงเพิ่มเติมนะครับฉีดยาบำรุงเพิ่มเติมสำหรับตัวใดที่กินหน่อยกินบ่เก่งนะครับพอมีน้องบัดนี้การฉีดยานี่พี่เฉลิมเฮ็ดเองบ่ครับถ้าเป็นวัว2รุ่นแรกอ่ะทำคนเดียวไม่ได้ครับครับแต่วัวพวกนี้มันจับได้เลยอ๋อมันจับได้ข้างเดียวก็ฉีดได้เลยอ๋อมันเฮ็ดง่ายบ่ง่ายซะดึงมาเขาก็จำมาเลยแต่กับประหยัดต้นทุนเนาะว่าต้องจ้างหมอนะครับเพราะว่าเขาเห็ดเองได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการประหยัดต้นทุนสำหรับเล่นต้องใช้ทีมงานมาช่วยหรออ๋อช่วยกันจับมันจะฉีดได้เพราะมันดิ้นเลยครับมันครับวันนี้เอามาเนี่ยเขาฉีดยาเลยบ่คอกนี้เอามารอบแรกยังไม่รู้ก็มาถึงทำยาวันเดียวเลยครับวันนี้เป็นจังไหนเห็ดยาเลยมีปัญหาครับมีปัญหาครับนอนอยู่ได้คืนที่สองได้นอกตายตัวหนึ่งอ๋อนอกยาตายตัวหนึ่งครับเพราะว่าสาเหตุนะสาเหตุเกิดขึ้นว่าจังไหนขึ้นว่าก็เท่าที่คุยกับทางเจ้าเก๋ที่เขาเอาวัวมาให้เนาะครับผมเขาก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะให้บอกมันตรงเลยเพราะว่าเขาช่วยอ๋อไม่ต้องตกใจว่าวัวตายแล้วตกใจไม่กล้าบอกความจริงอยู่นะครับก็เลยบอกความจริงครับความจริงคือห่อเห็ดหัวมาถึงทางนู้นก็บอกว่ามันมีโอกาสเพราะว่าหมูมันเดินทางไกล20 กว่าชั่วโมงครับจัดยาทั้ง 3-4 อย่างเนาะครับเป็น 3-4 อย่างนี่อีหยังแน่เนาะครับที่เฮาใส่ก็มียาคุมฉีดครับแล้วก็ฝังหูครับแล้วก็ยาพยาธิครับลุงมันจะเป็น4รายการเป็น4รายการครับตั้งแต่ที่แรกเลยครับวันแรก4งัวกับมาเพี้ยๆเลยล่ะเพี้ยๆงัวลงจากรถเฮาก็ฉีดไปเลยนะครับเกิดปัญหานะครับเด้อครับพอมีน้องเด้อนะครับงัวเพิ่นได้เกิดปัญหาแล้วเพราะว่างัวบ่ได้ปรับสภาพเนาะยังเมื่อยนะครับพอมีน้องครับบางเทื่อก็บ่มีแห้งต้านทานต้องมาฉีดยานะครับพอมีน้องครับเพิ่นได้งัวเพิ่นนอกยาตายครับพอมีน้องครับก็ตัวนี้คือปัญหาที่พบนะครับในการเลี้ยงงัวขุนนะครับมันนี่คิดว่าต้องประมาณเท่าไหร่เฮาจังสิฉีดยาได้หลังจากที่เฮาเคลื่อนย้ายงัวมาไกลๆแบบนี้ก็เพิ่งเริ่มทําชุดแรกเนาะพอมาเที่ยวแรกก็เค้าก็ทําวันเดียวเลยแต่พอรอบชุด2ชุด3มาส่งให้เค้าก็พักอาทิตย์นึงครับถึงจะมาทําอ๋อปรับสภาพก่อนก็ปรับสภาพก่อนครับปรับสภาพจังมาเฮ็ดวัคซีนนะครับพอมีน้องครับเฮ็ดวัคซีนฉีดยาต่างๆนะครับยาบํารุงยาพยาธินะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันในอนาคตข้างหน้าว่างไว้จังได๋สําหรับการเลี้ยงงัวของเฮาอนาคตข้างหน้าครับผมไปอยู่ที่ผลงานรอบนี้ครับผลงานรอบนี้ว่าสิเป็นจังได๋แน่แต่ตามที่เบิ่งนี่คงจะบ่ขาดทุนดอกเพราะว่าผมมาประเมินซอยล่ะเฮาแกเขาการันตีให้ว่าจะไม่ให้ต่ํากว่า 3,000 ครับบ่ต่ําผมก็ประเมินให้ก็บ่ต่ํานะครับถ้าต่ํากว่า 3,000 เขาจะช่วยบวกให้ก็ถือว่าดีเนาะครับเนาะถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับพอมีน้องโอเคพี่ใจถึงครับผมบ่ได้ต้นน้ําเป็นยังไงต้นน้ําสิเฮ็ดต่อไปบ่ต้นน้ําก็มันก็เลี้ยงอยู่ครับแต่ก็กว่าจะได้ผลตอบแทนเนาะครับก็สิเลี้ยงแบ่งซั่นล่ะนะครับเลี้ยงควบคู่กันไปนี่ล่ะเนาะก็เลี้ยงอยู่เลี้ยงไว้เบิ่งครับเลี้ยงไว้เบิ่งนะครับอ้าวสุดท้ายแล้วฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องครับฝากถึงพ่อแม่พี่น้องครับผมมือใหม่ที่อยากคุ้นบ่ครับแม่นครับเอาอยากเดินทางสายคุ้นนี่ก็โอ้เด้อครับโอ้เด้อครับเอาต้องคันบ่อยากใครประสบปัญหาคือเฮาบ่อยากให้ประสบปัญหาที่เฮาก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนครับเรื่องหยังตลาดก่อนเรื่องสําคัญสุดนะครับพี่เฉลิมว่ามองว่าตลาดเนาะต้องหาตลาดให้เจอก่อนตลาดให้เจอก่อนตัดสินใจว่าตลาดเขาต้องการไซส์ไหนจะเลี้ยงตัวไหนถึงตอบโจทย์ครับผมส่วนเรื่องต้นทุนน่ะไม่ต้องคิดอยากได้เยอะครับสมมติมีเยอะจะเลี้ยงเยอะแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะมันไม่ใช่ต้องเริ่มต้นจากหน่อยก่อนต้องเห็นตลาดชัดเจนครับค่อยเพิ่มทุนค่อยเพิ่มทุนครับอย่างผมเนี่ยโลภมาก ไปดูงานไม่เคยถามปัญหาเลยครับจริงๆเราต้องศึกษาปัญหาให้มานำให้ควบคู่กันไปนำไป
สนใจแต่เรื่องผลกำไรอย่างเดียวก็เลยเหตุไห้เหตุไห้สภาพเป็นแบบนี้นะครับพอมีของเราแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับสภาพอยู่นะครับอนาคตข้างหน้าก็หวังว่าพี่จะเริ่มเพิ่นจะต่อเติบโตต่อไปนะครับในสายอาชีพการเลี้ยงวัวเพราะว่าต้นทางปัญหาต่างๆทั้งกับสามารถเอาโหเบิดแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะรุ่นนี้น่าจะประสบผลกำไรแน่นอนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันว่ามีหยังขาดเคลื่อนเพราะว่าตามที่ผมมาเบิ่งก็น่าจะน้ำหนักงัวเพิ่นก็ขึ้นดีอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็แนวทางการตลาดก็ชัดเจนกว่าทุกรุ่นที่แล้วมานะครับมื้อนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่เฉลิมนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมเพิ่นถึงคอกนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณพี่เฉลิมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ